เทคนิคเพิ่มเติมนะครับเสริมความรู้กับ NVDA 2023.2 ในการใช้งานส่วนเสริมใน Add-on Store หมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิริโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 Plus นะครับผมก็เอาเป็นว่าเสริมความรู้กับฟีเจอร์ที่เราเริ่มรู้จักกับ Add-on Store ใน NVDA 2023.2 กันนะครับกดinsert n เปิด NVDA เมนูกันขึ้นมาเลยผมใช้งานร่วมกับพี่เพตาทิพย์นะครับ NVDA เมนูเข้ามาแล้วปุ๊บเราใช้ช็อตคัทอย่างรวดเร็วครับกดตัว T Tango ไปที่ Vlog V นี่อยู่ที่นี่นะครับ Vlog นะครับเขาจะเข้ามาใน Tool Sub เมนูนะครับแล้วคราวนี้เราเข้า Add on Store โดยการกดตัว S Sierra ตรงนี้ทำสื่อไปแล้วครั้งที่ผ่านมานะครับ Add on Store Install Add on For Dialog Add on Updater Install Add on Phone Default Plus เราก็จะมาอยู่ในส่วนของ Install Add on ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับถ้าเรากดลูกศรลงก็จะเป็นลิสต์รายการทั้งหมดที่เหมือนกับที่แนะนำครั้งก่อน Chat GPT Install Version แต่ว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจที่จะมาบอกเสริมอ่ะเอาเป็นว่าถ้าเราอยากที่จะจัดการกับแอดออนตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะอยู่แท็บไหนก็ตามนะครับคุณจะอยู่แท็บ Install แท็บ Update แท็บ Available หรือแท็บ Incompatible นะครับผมวิธีการเปลี่ยนแท็บก็ Control แท็บใช่ไหมครับ Control ค้างไว้แล้วแท็บ Tab Control Panel อันนี้เขาบอกแพนเนลแต่จริงๆคืออัปเดตนะครับกด Control แท็บ Available Add-on Tab Select เราก็เปลี่ยนแท็บได้โดยการกด Control แท็บแบบนี้ Install Incompatible Add-on Tab Select Incompatible Add-on นะครับกด Control แท็บอีกที Install Add-on Tab Select เขาจะวนได้นะครับคือเราจะกด Control Shift Tab หรือ Control แท็บก็เป็นการเหมือนวนซ้ายวนขวาเปลี่ยนแท็บนะครับคราวนี้เมื่อเราเปลี่ยนแท็บในแท็บที่เราต้องการแล้วเราแท็บไปที่ตรงลิสต์รายการ Channel Phone ครับ Enable Search Deep Search Phone Edit Install Add-on Phone Edit Add-on Updater Send Install Add-on List ถ้าเราอยู่ที่แท็บอัปเดตก็เป็นอัปเดตลิสต์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่แท็บไหนก็ตามแล้วลิสต์รายการที่คุณเจอแบบนี้คลิกสปีกคุณสามารถแอคชั่นหรือกระทำกับเขาได้หลากหลายคีย์กันเลยครับผมคีย์มาตรฐานเลยก่อนเราก็แท็บไปที่ description phone action button plus c เนี่ยครับ action button หรือมีคำสั่ง alternate c ก็ได้อันนี้คือคีย์มาตรฐานใช่ไหมครับเรา space bar ไปที่ action แท็บมาที่ action ปุ๊บ space bar context menu ก็จะมี context menu ขึ้นมา disable d disable remove r remove h ตรงนี้ก็disable ก็คือปิดการใช้งานนะครับแต่ไม่ได้ลบนะ disable d อันนี้ถ้าเรา enter ไปก็จะเป็นการ disable ก็คือปิดการใช้งานไม่ได้ลบ remove remove เป็นการถอนการติดตั้ง enter ไปก็ถอนแต่อย่าถอนนะ help คือช่วยเหลือ home page คือเปิดหน้า home page ของตัวนี้อ่ะผมเอาใหม่ add on store install add on for dialog click speak over the admin site over home action button เราไปที่ description install add on phone click speakinstall add on list ผมลูกศรขึ้นลงคลิกสปิกเซมิโคลสมมติว่าอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งคลิกสปิกครับเซมิโคลแล้วต้องการจัดการเนี่ยลองกดเล่นไปเรื่อยๆพบว่าไม่ต้องแท็บไปที่แอคชั่นก็ได้นะหรือไม่ต้องกดอัลเทอร์เนท C ก็ได้นะคือมันทำได้มากกว่านั้นเดี๋ยวเราลองกดดูนะกด enter คอนเทกต์เมนูมันก็ขึ้นครับแล้วก็ลูกศรลงมา disable D disable remove R removeลูกศรลงมาก็เจอเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้ enter ใช่ไหมAddon Store เราอยู่เราผมกด escape ไปแล้วเราจัดการ add on หรือส่วนเสริมตัวนั้นเสร็จคาวิชันเสร็จคล็อกเซมิโคลนผมอยู่ที่คล็อกแล้วกันผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเจอคล็อกเมื่อกี้เรา enter ใช่ไหมคุณลองกด space bar context menu มันก็ขึ้นเหมือนกันคือขึ้น context menu คือทางลัดไปที่เดียวกันหมดละครับคุณสามารถไปได้ทุกทิศทุกทางเลยเนี่ยลูกศรลงมา disable D ก็ disable remove R remove เนี่ยเหมือนกันคือใช้ได้เหมือนกันยังไม่หมดครับผม escape ไปก่อน Add on Click Speak ครับ Semi ผมอยู่ที่ลิสต์รายการส่วนเสริมเหมือนเดิมแล้วเลื่อนลูกศรขึ้นลงจนเจอส่วนเสริมที่ต้องการติดตั้งถ้าเราอยู่ใน Available มันก็จะขึ้นให้เรา Install ติดตั้งได้ด้วยนะแต่ถ้าตรงไหนมี Action สำหรับทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราไปอะไรบ้างนะแท็บไปที่ปุ่ม Action แล้ว Space Bar หรือจริงๆอยู่ที่ตรงนี้แล้วกด Alternate C ต่อมาเราบอกว่าอยู่ที่ตรงชื่อของส่วนเสริมนั้นกด enter ก็ไป add, ก็ขึ้น context menu กด space bar ก็ขึ้น context menu และก็ยังกด application หรือปุ่ม shift F10 เนี่ยลองกดปุ๊บ context menu ก็ขึ้นเหมือนกันครับลูกศรลงมา disable D เนี่ย disable remove R remove เท่ากับว่าตอนนี้
การที่เราจะกระทำกับส่วนเสริมใน NVIDIA 2023.2 ใน Add-on Store เนี่ยอยู่ที่ส่วนเสริมตัวนั้นอ่ะสมมุติถ้า Add-on Store Escape ไปแล้วผมกด Control Tab ไปที่ Available Add-on หรือ Update Add-on เนี่ยอ่ะแล้วผมแท็บมาที่ลิสต์รายการ Channel Include Search for Available Add-on Store Discovery Tab เนี่ย Access Add Match Semicolon คุณก็สามารถที่จะกดแท็บไปที่ Action แล้ว Space Bar หรือคุณกด Alternate C หรือคุณอยู่ที่ตรงนี้แล้วกด enter คุณอยู่ที่ตรงนี้แล้วกด space bar คุณอยู่ที่ตรงนี้แล้วกดปุ่ม application คุณอยู่ที่ตรงนี้แล้วกดชิป F10 โอ้โหไหนๆเนาะไหนลองกดชิปโอ้โหชิป F10 contact menu ก็ขึ้นเนี่ยครับลูกศรลงมา install เนี่ยครับก็มีให้เลือก install อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือมีมากกว่านี้ช่วยบอกกันด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าโอ้โหหรือบางคนบอกว่า Add-on Store with Access Access Add Match Semicolon Available Version Colon Right click ได้มั้ย Right click ของLock on Lock off กด Right click อันนี้ไม่ Insert Right click Move Navigator Object to Mouse Move Navigator Right click Right click Access Access Add Match Semicolon Desktop ผมไม่ถนัดการใช้ตรงนี้เนาะมันใช้ยังไงเนาะเพื่อนๆสอนผมหน่อยคือจริงๆตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้ในส่วนของตัว Move Object to Mouseคือมีการใช้ไลท์คลิกเล็บคลิกได้อะแต่ผมไม่ค่อยถนัดนะคือมันมีหลากหลายหนทางเพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูเพราะว่าหนทางมันมีหลากหลายวันนี้ก็เลยเอามาเสริมกันว่าการที่เราจะกระทำกับส่วนเสริมหรือแอดออนนั้นโอ้โหได้ทั้ง Enter Space Bar Chip F10 กดปุ่ม Application Alternate C หรือแท็บไปที่ Action มันเยอะมากลองเลือกทางใดทางหนึ่งที่คุณรู้สึกถนัดแต่ผมว่า Enter กับ Space Bar เนี่ยง่ายแล้วแต่ตอนนี้มีคนโทรเข้าบริการหมอคอมแล้วครับเดี๋ยวไปรับสายก่อนนะครับบริการหมอคอมเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็โทรเข้ามาที่1414กดนะครับตึ๊ดๆๆเมนูหลักกด9และกด1แล้วเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปรับสายก่อนครับสวัสดีครับผม